อยากเห็นหอยหลอดจานมากเลยตกลงมันเป็นไก่หรือเป็นแมวหรือเป็นอะไรจ้ะแมวหอยหลอดมาแล้วเจ๊หมักเลยดีครับมันแมวหอยหลอดดูครับมันเป็นพันอะไรครับจานเนี่ยเป็นอเมริกันช็อตแฮร์อ๋อเป็นอเมริกันผมสั้นผมยาวผมยาวที่ซอยร้านปาเก๋อ่ะเออที่ปาเก๋เอาจริงๆนะภาษาอังกฤษผมแม่นมากไหนแม่นจริงป่ะสีเหลือง yellow รถกระบะ we go me ito มะม่วง mango more ทอดีใจโอ้โหแล้วมันเป็นไก่หรือเป็นแมวอ่ะมันเกิดมาได้ไงอาจารย์ไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันและไอ้ไก่กับไอ้แมวอะไรเงี้ยแมวไก่เงี้ยคือไอคิดมาตลอดเนี่ยมันเริ่มมาจากมีช่วงนึงที่ผมว่างแล้วก็อยากเล่นอินสตาแกรมมากขึ้นเห็นเพื่อนมันเล่นไงแล้วก็อยากจะโพสต์มากๆเลยตั้งกฎขึ้นมาว่าโอ๊ค everyday ก็เลยจะโพสต์อินสตาแกรมเนี่ย everyday แล้วก็เฮ้ยกูตัดต่อได้นี่หว่ากูตัดอะไรเล่นๆดีกว่าขำๆอะไรเงี้ยแบบปึ๊บๆทำเพื่ออะไรวะเนี่ยหันยังไงดีวะสมองไม่แล่นกาแฟผมก็ตัดคลิปตัวเองวิ่งมั่งทำอะไรบ้างไปมามีคลิปอันหนึ่งทำหมูแดดเดียวแล้วก็เลยถ่ายไว้แล้วก็ลงสตอรี่แล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยมึงบ้าป่ะเนี่ยสตอรี่มึงทำซะอลังการเลยแล้วก็เลยมาโพสในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเฮ้ยผลตอบรับยิ่งดีใหญ่ผมปกติไม่โพสในอินสตาแกรมอยู่แล้วโพสในสตอรี่แล้วก็โพสในเฟซบุ๊กผลตอบรับดีแล้วไปเห็นสมอของหม้อทอดพอดีโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปวันนั้นน่ะคอมผมค้างเลยคอมเมนต์มันขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันก็เจอทางแล้วแบบสนุกเนี่ยเหมือนถ้าใครเคยดูชาร์ตที่มันเรียกว่าอิคิไกอ่ะผมเจอสิ่งที่ได้เงินสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมถนัดอันนี้คือความสุขของผมมากตอนนี้ผมได้สปอนเซอร์จากการทำหม้อทอดผมมีความสุขที่สุดในโลกแบบเฮ้ยนี่คือเรามากเลยตัดต่อแมวกินข้าวกวนตีนได้ตังค์ด้วยทำไมวะมีคนจ้างกูเป็นกูเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยทำยังไงเนี่ยขออีกได้ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันบีซี่มากผมทำหลายอย่างมันเลยไม่ได้มีโอกาสทำเยอะแล้วเป็นไก่เนี่ยมันตอนแรกก็เป็นแมวที่เหมือนแมวข้างถนนเนี่ยแมวแบบจอดอยู่แถวที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วมีคนเขาไปเจอเขามีแมวอยู่แล้ว2ตัวเขาเลยบอกว่าเนี่ยมีใครอยากได้แมวไหมมีตัวนึงแล้วเขาก็ให้อาหารมันอยู่ข้างทางอะไรอย่างนี้ตลอดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยส่งข้อความมาในกรุ๊ปแล้วก็หาคนที่อยากได้อะไรเงี้ยแล้วนี่อยากได้แมวพอดีก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมดูวันนั้นเลยแล้วก็ไปแล้วก็เอามาเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อหรอกแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วผมไปดูคลิปอันนึงของแบรนด์ติ้งเขาสัมภาษณ์เศรษฐีคนนึงแล้วเขาพูดถึงเรื่องเขาถามว่าเนี่ยลองดูไก่สิเวลามันเป็นไก่อ่ะมันไก่หน้าที่ของมันคือแค่เป็นไก่ให้น่ากินแล้วก็โดนกินแล้วก็ตายจากโรคควายผสมพันธุ์แต่ว่าคนเนี่ยชอบไปโอหังว่าฉันจะเป็นนี่จะเป็นศิลปินจะเป็นนู่นยิ่งใหญ่สมบัติมากมายเลยตั้งชื่อเป็นไก่ก็เลยคิดว่าเหมือนมันตั้งสติว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์หรือเปล่าเราเป็นมนุษย์เป็นไก่หรือเนี่ยเป็นไก่คือหมายถึงว่ามันเป็นเนื้อว่ามันเป็นฟิโลโซฟีว่าเราทำหน้าที่อย่างที่เราควรทำหรือเปล่าเป็นไก่สุดยอดไปเลยเป็นไก่อ่ะชื่อปัญญาอ่อนนะความจริงก็มีอะไรอยู่นะหอยคำหนึ่งก่อนจะไปแบบเข้าไปในอื่นนะไอแมวหอยหลอดเนี่ยมาจากไหนแมวหอยหลอดคือแมวทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิสัยใช่ไหมจะชอบทำไรและตัวนี้มันวุ่นวายมันชอบมันวุ่นวายแบบเฮ้ยมาก็แก้แล้วก็แบบหอยหลอดแล้วพอปกติเราเรียกแมวทุกคนก็มีเสียง38นี่ออกมาอะไรก็เรียกไปเรื่อยแล้วพอทำคลิปแล้วมันก็ก็สนุกเดียวก็จ้างกูเป็นกูอ่ะกูเป็นกูอย่างเงี้ยกูก็เรียกแมวกล้องไหนกล้องนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมมองกล้องไหนผมมองนี่ใช่ไหมหรือว่ามองกล้องมองอะไรกูคุยกับใครเนี่ยประเด็น